รูโรงเรียนดังเมืองนครพนมเป็นข่าวเช้ากันอีกแล้วคุณผู้ชมครับมีการแชทคุยกับลูกศิษย์แต่ว่าใช้มึงกูคืออาจารย์อ่ะแกไปนอนกับฉันฮ่าๆๆอย่างนี้เลยอ่ะโอ้ได้เหรอแล้วลูกศิษย์เป็นผู้หญิงด้วยไม่ได้ไงเนี่ยดูสิกลัวห้ามใจไม่ได้เออฮ่าๆๆมึงทำอะไรคะครูทำอะไรเพิ่งอาบน้ำเสร็จอ๋อหมายถึงคิดถึงฮ่าๆๆห้องประชุมหนาวแล้วมีเรื่องแบบสวิงกงสวิงกิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะส่งเป็นกลุ่มสวิงกิ้งนี่เชื่อไหมว่ามันเป็นบทสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนอ่ะคุณผู้ชมโอ้ตายแล้วนะเนี่ยดูสิตายนี่เป็นเรื่องที่กรณีมีผู้ปกครองรายหนึ่งร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหาทางเอาผิดครูคนนี้กลายเป็นครูหื่นไปแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ที่นครพนมแล้วก็แชทคุยกับลูกสาวอายุ17ปีเป็นนักเรียนชั้นม.5ตอนนี้สภาพจิตใจน้องอายุ17เนี่ยแย่มากนะคุณผู้ชมสังเกตพฤติกรรมลูกสาวเห็นว่าลูกสาวเริ่มซึมเศร้าไม่อยากไปเรียนจนกระทั่งว่าครูทราบว่าครูเนี่ยหื่นล่วงละเมิดทางเพศลูกสาวของตนเองตอนหลังเนี่ยผู้ปกครองผู้เสียหายนะครับของเด็กผู้เสียหายก็เลยเอาหลักฐานเข้าร้องทุกข์ผ่านสื่อผู้ปกครองบอกว่าหลังจากตรวจสอบข้อมูลหลักฐานส่งภาพถ่ายการแชทมีการส่งภาพหลุดของครูเนี่ยอยู่บนเตียงสภาพไม่เหมาะสมมีการส่งคลิปลามกอนาจารให้ลูกศิษย์ดูด้วยแล้วก็ถามลูกสาวว่ามีเพื่อนนักเรียนคนอื่นตกเป็นเหยื่ออีกไหมก็บอกว่ามีและมีพฤติกรรมแบบนี้มานานแล้วด้วยไม่มีใครกล้าออกมาแฉเพราะว่าถูกข่มขู่ปองร้ายเด็กก็กลัวบางคนก็กลัวต้องย้ายที่เรียนไม่จบเห็นว่าบางทีซื้อโทรศัพท์มือให้ลูกศิษย์อีกฟังเสียงผู้ปกครองครับลูกเล่าบอกว่ารุ่นพี่โดนเขาทำร้ายทางด้านจิตใจอย่างรุนแรงทำอะไรเขาไม่ได้สักอย่างเล่นงานอะไรเขาไม่ได้สักอย่างเขาบอกว่าเขามีอำนาจมากลงยังไงครับเขาแชทคล้ายๆกับแชทของเพื่อนสนิทเขานี่ค่ะสังคมมันเป็นโรคจิตสงสารนะคะน่าเห็นใจทีนี้เรื่องนี้นายจักราวุฒิสอนโกษาซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22บอกว่ามีการประสานงานไปยังผู้บริหารโรงเรียนนี้แล้วรวมถึงเจ้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สั่งการให้โรงเรียนนี้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงด้วยซึ่งคงจะใช้เวลาไม่นานนะคะและถ้าพบหลักฐานชัดเจนจะมีคำสั่งให้มาให้ตำรวจครูคนเนี้ยไปประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22จนกว่าจะมีการดำเนินการตามระเบียบแล้วเสร็จซึ่งพบว่ามีทำผิดจริงเนี่ยนะทั้งทางวินัยหรืออะไรก็แล้วแต่จะดำเนินการแน่นอนแล้วก็มีการประสานนำผู้ปกครองของเด็กเข้าแจ้งความดำเนินทางอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยไปฟังเสียงของผอ.กันค่ะในกรณีที่นะครับพบว่ามีมูลเหตุเพียงพอนะครับเราก็จะสั่งให้ราชการผู้ที่ถูกร้องเรียนเข้ามาประจำที่สำนักงานม.เขต22นะครับโดยเร็วนะครับอาจจะเป็นในช่วงเวลานี้นะครับโดยเร็วแล้วกันนะครับเพื่อจะให้หนึ่งคือว่าให้กระบวนการสืบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความบริสุทธิธรรมความโปร่งใสนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะดำเนินการในกรณีที่ปรากฏว่ามีมูลอย่างชัดเจนก็จะตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะในณัฐพลทิตวรรณทิพสุวรรณทราบเรื่องแล้วนะคะก็มีการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปลงพื้นที่ตรวจสอบพูดคุยกับผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วส่วนครูคนนี้นะคะที่ไปอ้างว่ารู้จักกับอดีตรัฐมนตรีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และไปข่มขู่ผู้เสียหายบอกเลยนะคะว่าขอว่าอย่าทำไม่มีผู้อิทธิพลใดเกิดขึ้นในกระทรวงการศึกษาได้ฉะนั้นตนไม่เกรงกลัวผู้มีอิทธิพลแล้วอย่ามาอ้างแบบนี้ถ้าทำผิดแล้วไปตรวจสอบเจอว่าผิดจริงได้รับโทษทางวินัยแน่นอนค่ะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ